คนขายผลละไม้รุดแปลว่าผลไม้เซลเลอร์ผู้ขายขายผลไม้Fisherman ชาวประมงPolicemanตอนนี้บันทึกลงในสมุดค่ะOCCUPATIONS occupations บันทึกตัวนี้เลย OCCUPATIONSoccupation หมายถึงอาชีพนั้นครูเติม S ไปด้วยเพราะว่ามีหลายอาชีพเป็นผู้รู้คำศัพท์อันนี้ก็จะต้องเขียนต่อไปใช่ไหมยกยอดให้ไปเขียนวันอังคารจะดูซิว่าคะแนนนักเรียนพัฒนาขึ้นไหมอังคารเราพบกันกับคำศัพท์อันนี้แผ่นที่นักเรียนส่งมาให้ครูนี้ครูก็จะเก็บไว้4ครั้งครูก็จะสรุปคะแนนครั้งหนึ่งแต่ว่านักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ teacher จดลงไปเลยบันทึก teacher teacher คุณครูnext คำต่อไป student สองคำนี้ไม่น่าผิดเลยเวลาเขียนที่ไหนเพราะอะไรนะเจอตลอดเลยใช่ป่ะลูก teacher and student กลับไปท่องศัพท์ด้วยteachers and studentOkay, have you finished? Teacher and student, have you finished? Yes. Number three. Come on, like a nurse. Nurse. Please spell nurse. N-U-R-S-E. Very good. Nurse.N-U-R-S-E, nurse, นางพยาบาลอย่าลืมเขียนความหมายลงไปด้วยเขียนถูกไหมคะนางพยาบาล Next picture Doctor Please spell doctor D-O-C-T-O-R Doctorแปลว่าอะไรเลยหมอหรือนายแพทย์ก็ได้ D-O-C-T-O-R Doctor Okay Are you okay? Yeah NextDressmaker Dressmaker แปลว่าอะไรเอ่ยช่างตัดเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะ Dressmaker D R E S S M A K E R Dressmaker ช่างตัดเย็บเสื้อผ้ากันบ้านให้ไปดูมานะว่าอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนนะเป็นอาชีพอะไรนะเขาน่าจะถามด้วย dressmaker
าจจะมีอาชีพที่นอกเหนือจากนี้ให้นักเรียนไปหามานะว่ามีอาชีพอะไรอีกที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงแล้วนักเรียนพบ dressmaker โอเค have you finished อาชีพอะไรเอ่ย farmer พี่ spell farmerFarmer ชาวนาชาวนาชาวสวนชาวไร่เราใช้คำว่า Farmer Farmer Hi.เอ้ยบริกรชายกับบริกรหญิงเราคำว่า waiter 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 and waitress นะถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้คำว่า dress ถ้าเป็นผู้ชาย waiter W A I T E R waiterWaitress waitress บริกรหญิงหรือพนักงานเสิร์ฟหญิงnextบริษัทBus driver, bus driver and carpenter, carpenter, B-U-S, bus driver, drive, นะมันจะคำว่า drive, เติม er เป็นคนขับรถประจำทางBus driver หรือพนักงานขับรถก็ได้ไม่ผิดนะ carpenter คนทำงานอะไรเนี่ยช่างไม้ช่างก่อสร้างก็ได้ช่างไม้โอเคนะคะ postman postman หมายถึงบุรุษไปรษณีย์ postman and next picture ภาพต่อไปคือทหารว่าไงทหารบก soldier soldierทหารบก Soldier อีก2นาทีPOST postman MAN postman Sawyer S O L D I E R Sawyer ทหารบกคำต่อไป Fruit seller
รุตเซลเลอร์คนขายผลไม้มันจะคำว่าฟรุตแปลว่าผลไม้ฟรุตเซลเลอร์Fisherman Fish แปลว่าอะไร Fish แปลว่าปลา Fisherman คนหาปลาเราก็เรียกว่าชาวประมง Fisherman ชาวประมงคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่าPolicemanPolicemanP O L I C E M A N Policeman แปลว่าอะไรลูกตำรวจทั้งหมดนี้คำศัพท์เหล่านี้ให้ไปทำไมไปท่องมา and make my mapping แล้วก็เขียน my map ลงในกระดาษ A4 กระดาษ A4 นะส่งในวันอังคารพร้อมทั้งท่องคำศัพท์มาด้วย Are you okay? ตกลงไหมมีงานไหมกันบ้านมากเกินไปหรือเปล่าเอาละค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ See you again next time.